รัฐมนตรีพลังงานคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์บอกเองนะครับว่าได้เร่งรัดให้กรมธุรกิจพลังงานไปเตรียมความพร้อมในการประกาศกำหนดให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานกลุ่มเบนซินคาดว่าจะสามารถประกาศได้ภายในเดือนมิถุนายนเพื่อยกระดับราคามันสำปะหลังและอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการนำมาผลิตเอทานอลหลังจากก่อนหน้านี้ประกาศให้ดีเซล B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานเมื่อวันที่1มกราคม63เพื่อสนับสนุนราคาปาล์มโดยขั้นตอนรายละเอียดทางกรมธุรกิจพลังงานจะหารือกับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันเพื่อกำหนดความพร้อมต่อไปดูรถแมปกันต่อฮะจะเกิดอะไรขึ้นกับไทม์ไลน์จากนี้ไปภายหลังกรมธุรกิจพลังงานหารือกับภาคเอกชนเบื้องต้นเนี่ยสรุปที่จะกำหนดให้โรงกลั่นน้ำมันเลิกการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ตั้งแต่1มิถุนายน63และให้ผู้ค้าน้ำมันปรับตัวในการยกเลิกการจำหน่ายหน้าปั๊มน้ำมันมีผลคือ1กันยายน63นะฮะคุณผู้ชมจดเอาไว้ในปฏิทินให้ดีนะครับตั้งแต่1กันยายน63ไปที่ปั๊มไหนไม่มีปั๊มไหนจะขายน้ำมันแก๊สโซฮอล์91อีกแล้วครับโดยการดำเนินการจะกำหนดน้ำมันพื้นฐานตัวใหม่รองรับเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องนำเข้าหรือส่งออกน้ำมันพื้นฐานตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปหลังจากยกเลิกแก๊สโซฮอล์91พร้อมกับประกาศให้ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานแล้วทางผู้ค้าน้ำมันจะมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายน้อยลงก็จะสามารถบริหารจัดการหัวจ่ายลดต้นทุนการจำหน่ายได้อีกส่วนหนึ่งก็หวังว่าราคาน้ำมันจะถูกลงด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมชินเอ็นช่อง16นะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรออยู่ค่ะ